สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนมมีเมนูวุ้นใสผลไม้สไตล์ญี่ปุ่นมาฝากกันค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะอาจจะเห็นตามเพจที่เขาทำใช่ป่ะเป็นวุ้นใสๆมีผลไม้หรือว่าจะมีกลีบดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยใส่ไปด้วยวันนี้เดี๋ยวแนมจะลองมาทำให้ดูเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำวุ้นใสสไตล์ญี่ปุ่นกันนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะน้ำเชื่อมที่มาในกระป๋องผลไม้กระป๋องค่ะผลไม้กระป๋องค่ะบลูเบอร์รี่กีวีหั่นเต๋าผงวุ้นและน้ำตาลทรายค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนในการทำวุ้นใสสไตล์ญี่ปุ่นกันนะคะอันนี้เป็นตัวน้ำเชื่อมนะคะเดี๋ยวแนนจะใส่ลงไปในหม้อต้มค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดไฟต้มให้แค่พอเดือดก็พอนะคะจะตั้งไว้ก่อนแล้วทีนี้ตัวผงวุ้นนะคะใส่ลงไปในน้ำตาลค่ะแล้วก็คนให้เข้ากับน้ำตาลอันนี้ที่แนนทำแบบนี้เพราะว่าเวลาใส่ลงไปในน้ำเนี่ยมันจะได้ละลายง่ายๆไม่เป็นผงแบบเป็นก้อนมาเกาะกันนะคะมันจะละลายไปพร้อมกับน้ำตาลเลยแต่ถ้าใครใช้เทน้ำตาลเทผงวุ้นอย่างเงี้ยมันก็จะลอยออกมาแล้วก็เป็นก้อนๆจะละลายยากนิดนึงทำแบบนี้จะละลายง่ายกว่านะคะเดี๋ยวเราจะต้มให้น้ำเชื่อมพอแค่ร้อนนะคะสำหรับตัวน้ำเชื่อมนะคะนั้นใช้เป็นน้ำเชื่อมในฟรุตสลัดเป็นผลไม้กระป๋องเราจะเทเอาน้ำเชื่อมออกมานะคะแล้วก็ตัวเนื้อมันเนี่ยเก็บไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในตัวพิมพ์เป็นวุ้นผลไม้ของเรานะคะโอเคทีนี้เริ่มร้อนแล้วนะคะเอาแค่ร้อนก็พอใส่ตัวน้ำตาลกับผงวุ้นลงไปค่ะคนให้ละลายแล้วก็ทีนี้เราก็มาปล่อยให้มันเดือดนะคะคอยคนไปด้วยถ้ามันมีฟองขึ้นอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยช้อนออกข้างนอกก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบทานน้ำเชื่อมในน้ำผลไม้กระป๋องอย่างเงี้ยจะใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้นะคะแล้วมาใส่น้ำตาลเพิ่มเองก็จะได้รสชาติหวานเหมือนกันนั้นขอไปต้มให้เดือดแล้วเราค่อยไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะตอนนี้ตัวน้ำวุ้นของเราก็นั่นอันนี้จะทิ้งไว้ให้เย็นสักพักก่อนนะคะแล้วค่อยมาเทลงพิมพ์เพราะว่าถ้าเทร้อนๆเอาเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะเซตช้าค่ะก็เลยไว้ให้มันเย็นก่อนแค่นี้ทีนี้เราก็เทลงไปเลยค่ะสำหรับอันนี้เป็นพิมพ์ที่ทำน้ำแข็งก็ได้นะคะทำเป็นวุ้นก็ได้สามารถหาซื้อได้ตามเพจใน Facebook ทั่วไปมีขายอยู่เราก็ใส่พวกผลไม้นะคะบลูเบอร์รี่ค่ะมันก็จะเห็นใสๆน่ารักน่ารักกีวีค่ะหั่นให้เป็นเต๋าสี่เหลี่ยมนะคะว่าใครจะควักเป็นวงกลมก็ได้ค่ะตามชอบเลยนี่ไม่ว่ากันแล้วก็เป็นฟรุตสลัดที่มากับในกระป๋องนะคะที่เราเอาน้ำเชื่อมมาใช้มะละกอสับปะรดอย่างนี้ชอบเลยค่ะถ้าที่บ้านใครมีสตรอเบอรี่อันนี้ใช้ก็ได้นะคะสตรอเบอรี่ราสเบอรี่ผลไม้ได้ตามชอบเลยค่ะทีนี้แล้วก็ใส่ลงพิมพ์ค่อนข้างจะให้ล้นหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าที่บ้านใครไม่มีกลมๆแบบนี้ใช้เป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาก็ได้ค่ะใช้ได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นทรงกลมอันนี้นันมีอยู่ก็เลยเอามาใช้โอเคปิดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนำเข้าตู้เย็นแค่นั้นเองให้มันเซตตัวแล้วก็เป็นวุ้นกลมๆน่ารักน่ารักเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้วุ้นใสผลไม้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้วุ้นก็เสร็จได้ที่แล้วค่ะลองเปิดมาดูนี่หน้าตาก็หน้าตาน่ารักน่าทานแบบนี้เดี๋ยวลองเอาออกจากพิมพ์ดูนะคะThank you.
ใช้แรงนิดนึงนะคะโอเคได้แล้วลูกหนึ่งเดี๋ยวเราจะจัดใส่แก้วเสิร์ฟนะคะอันนี้หรือว่าใครจะจัดใส่จานธรรมดาก็ได้ค่ะนี่หน้าตาก็จะแบบนี้ให้ดูอีกทีเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้มีบลูเบอร์รี่มีผลไม้ด้านในแต่ถ้าที่บ้านใครหาแบบนี้ไม่ได้จริงๆใช่ป่ะก็ใช้เป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาก็ได้ค่ะก็จะออกมาเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมอย่างนี้แล้วก็จัดเสิร์ฟไปเลยให้มันค่าๆสีกันหน่อยดูน่าทานแบบนี้นะคะโอเคทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูวุ้นใส่ผลไม้สไตล์ญี่ปุ่นของเรานะคะหน้าตาจะน่าทานแบบนี้เลยถ้าใครอยากลองทำนะคะก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะจะมีขั้นตอนวิธีการทำมีวัตถุดิบบอกแบบละเอียดไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้นันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ